ประตูด่านแรกสู่ความสําเร็จนั่นคือการที่เราต้องโฟกัสไปที่ความสุขนะคะไม่ว่าวันนี้ชีวิตคุณจะเจออะไรก็ตามแต่ทุกคนนะต้องมีเป้าหมายอยู่แล้วต้องมีความสําเร็จที่ตัวเองต้องการถ้าเราไม่สามารถที่จะผ่านด่านแรกไปได้เราไม่มีทางสําเร็จได้อย่างแน่นอนคะ่ะฉะนั้นการที่เราจะสามารถได้กุญแจนั้นมาเราต้องมีความสุข โฟกัสไปที่ความสุขค่ะในทุกวันคุณทําอะไรก็ตามที่รู้สึกตัวเองมีพลังทําแล้วมีความสุขทําแล้วรู้สึกมีความรักนะคะเราจะรู้สึกมีพลังและนั่นหมายความว่าเราได้ถือกุญแจความสําเร็จไว้แล้วจงโฟกัสไปถึงความสุขให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตของคนเราอ่ะต้องการสําเร็จเพื่อที่จะมีความสุขดังนั้นเราต้องมีความสุขก่อนแล้วเราถึงจะสามารถพาัเองไปสู่ความสําเร็จค่ะ เพราะกุญแจที่สำคัญที่สุดคือความสุขนั่นเองค่ะจะนำมาซึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นกันตั้งแต่วินาทีนี้เลยนะคะโฟกัสไปถึงสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุข เพราะจริงๆแล้วเราเองนั่นแหละเป็นเครื่องผลิตความสุขด้วยตัวของเราเองนะคะเริ่มต้นจากการผลิตความสุขในทุกๆวันทุกๆวินาทีนะคะแล้วเราก็จะสามารถไขประตูสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วเจอกับครูสันนีทวีวันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ